เรื่องรักของคนบันเทิงอยู่ในความสนใจของแฟนๆตลอดโดยเฉพาะคู่รักมาราธอนหลายคู่ที่คบหาดูใจกันมานานถึง10ปีแต่ยังไร้วี่แวววิวาแฟนๆก็ลุ้นหนักมากว่าเมื่อไหร่จะลงเอยสักทีไม่ว่าจะเป็นคู่พระเอกฮอตมาริโอเมาเรอร์กับสาวเอลอ่อนจันจิจันจิราที่ฝ่ายหญิงออกตัวแรกเป็นฝ่ายรุกจีบก่อนหลังถูกหนุ่มโอตกหัวใจจากบทพิมาศแต่จันจิก็ต้องฝ่ากระแสดราม่าหนักหน่วงนานหลายปีว่าสวยไม่สมมงจะเป็นแฟนพระเอกสุดหล่อถึงขนาดโดนชาวเน็ตสาปส่งให้รีบเลิกกันซะแต่ยิ่งสาปก็ยิ่งทำให้ทั้งคู่เข้าใจและเอาใจใส่ดูแลกันมากขึ้นเผลอแป๊บเดียวก็อินเลิฟกันมา10ปีละง้อง้องอนงอนกันตามประสาแต่ทะเลาะกันทีไรก็หันหน้าคุยกันตลอดแถมจันจิเป็นสาวไม่เรื่องเยอะเลยงอนกันไม่นานก็กลับมาหวานกันเหมือนเดิมส่วนคู่รักลุงลิงเต๋อฉันทวิทย์กับใหม่ดาวิกาเขาปิ๊งกันกลางกองละครชายไม่จริงหญิงแท้จากแซวกันเล่นๆแต่หนุ่มเต๋อกลับรู้สึกดีต่อใจหลงรักความเรียบง่ายและการเทคแคร์ที่ทุ่งใหม่ใส่ใจทุกรายละเอียดอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสบายใจเลยขออนุญาตจีบผ่านผู้จัดการสุดเงียบของสาวใหม่ที่พร้อมจะเป็นเจ๊ดันเต็มที่แต่หนุ่มเต๋อไม่ไหวต้องพิสูจน์ตัวเองนานหลายเดือนกว่าจะได้ครองใจนางเอกดังเพราะใหม่กลัวเจอคนไม่จริงใจจึงคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตแบบซีเรียสสุดท้ายก็แพ้ใจลุงเต๋อแต่ด้านเจออุปสรรคใหญ่เป็น FC ชาวจีนของสาวใหม่ที่ไม่ปลื้มหนุ่มเต๋อซะงั้นถึงขั้นลั่นผ่านโซเชียลจะเลิกสนับสนุนใหม่หากยังคุยกับผู้ชายคนนี้แต่ทั้งคู่ก็จูงมือฝ่ากระแสรักนี้ FC ไม่ปลื้มมาได้แบบชิลๆพร้อมๆกับปรับจูนเข้าหากันเพราะขณะที่ฝ่ายชายเป็นคนเนิบๆแต่สาวใหม่ทำอะไรไวกว่าแสงตลอดรักกัน10ปีจากรู้จักกลายเป็นรู้ใจไม่ต้องปรับจูนอะไรแล้วเตรียมด้านหลักขังวิวาอย่างเดียวเลยผู้รักตัวนอนิววงศกรกับนาวทิสานาก็ปิ๊งกันกลางกองละครฝ่ายชายรุกจีบผ่านคุณแม่เลยได้คุยกันต่อหลังละครจบแต่แรกๆสาวนาวบอกเลยไม่ชอบหน้าพี่นิวเพราะดูหยิกกว่าจะรู้ว่าใจดีก็เผลอรักไปแล้วขณะที่ฝ่ายชายโดนตกหัวใจเพราะนิสัยนาวเป็นผู้ใหญ่เกินอายุมีความรับผิดชอบสูงที่สำคัญคือรักครอบครัวดูแลคนรอบข้างดีมากแต่ด้วยวัยที่ห่างกันถึง13ปีทำให้ฝ่ายหญิงแอบง้องแงงงอแงไปบ้างเคยทะเลาะหนักถึงขั้นเลิกคุยและบล็อกเบอร์แต่สุดท้ายห่างกันได้ไม่นานต่างฝ่ายต่างยอมลดตัวตนหันมาปรับนิสัยจนเข้าใจกันมากขึ้นและอินเลิฟกันมา10ปีแล้วจ้าส่วนไผ่ภาทิตกับน้ำตาลพิจักขณาอินเลิฟข้ามช่องกันไปเลยเพราะรู้จักกันตั้งแต่ก่อนที่สาวน้ำตาลจะเข้าวงการในฐานะเป็นรุ่นน้องของเพื่อนหนุ่มไผ่ที่ตรงสเปคตั้งแต่แรกเห็น11ปีที่คบกันปัญหาใหญ่นอกจากความติสแตกของฝ่ายชายและการจัดสรรเวลาไผ่และน้ำตาลยังเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ต่างขั้วเพราะขณะที่หนุ่มไผ่ใจเย็นเป็นน้ำแข็งแต่น้ำตาลกับใจร้อนขั้นสุดเลยต้องห่างๆกันไปพักหนึ่งให้ต่างฝ่ายต่างทบทวนหัวใจตัวเองแล้วหันมาปรับตัวคนละครึ่งทางจนคบมาอีกยาวเลยสาวมิ้นท์ชลิดากับทายาทโบนันซ่าภูผาเตชะนรงค์ที่รู้จักกันใน Facebook คุยไปคุยมาได้ปีนึงก็นัดเจอกันที่สยามแลกดอกไม้กับช็อกโกแลตคบกันพักใหญ่ก็พาไปเจอครอบครัวของอีกฝ่ายซึ่งกลายเป็นอุปสรรคใหญ่เพราะคุณพ่อของสาวมิ้นท์ห่วงลูกสาวมากๆไปไหนมาไหนต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดรูปคู่กันพ่อก็ไม่ยอมให้ลงในโซเชียลหนุ่มภูผาก็พิสูจน์ตัวเองจนคุณพ่อไฟเขียวยอมให้เข้าบ้านจนสนิทและไว้ใจให้คบกับลูกสาวยังเปิดเผยมิ้นภูผาบอกเลยหลงรักความเรียบง่ายความเสมอต้นเสมอปลายของกันและกันแถมไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันไปคบกันได้นานถึง10ปีแล้วจ้าคู่ของจูเนียร์กรวิทย์กับหนูนาหนึ่งธิดาคบกันเกือบ10ปีละทะเลาะกันบ่อยมากเวอร์แต่สุดท้ายก็เกี่ยวก้อยคืนดีกันได้ตลอดความสัมพันธ์เริ่มต้นจากจูเนียร์เป็นแฟนคลับของสาวหนูนาและได้เข้ามาทำงานในวงการเลยขอถ่ายรูปคู่ยิ่งได้ร่วมงานในซิทคอมยิ่งปิ๊งจริงจังพอซิทคอมจบปุ๊บจูเนียร์เลยสารภาพความในใจแบบไม่ต้องการคำตอบเพราะเตรียมไปเรียนต่อต่างประเทศแต่หนูนาที่เริ่มมีใจขอไว้ไม่ไปได้ปะมาคุยกันดูก่อนแรกต้องแอบคบเพราะแม่หนูนายังไม่อยากให้ลูกสาวมีแฟนส่วนคนอื่นๆก็คิดว่าเป็นเพื่อนสาวแต่เมื่อความรักมันคับอกในที่สุดก็ต้องเปิดตัวทำเอาคุณแม่งอนหนูนานหนักมากห้ามคบกันทันทีผิดกับคุณพ่อที่ไม่ว่าอะไรจึงเหนียวเลยเข้าทางพ่อจนแม่ใจอ่อนยอมให้คบกัน
่วนคู่ที่คบกันมาราธอนถึง15ปียกให้หนุ่มลูกครึ่งเลโอโซเซหรือเลโอบีโอไวกับชาช่ารามนรงหลานสาวแท้ๆของธัญญาธัญเรศเจอกันตั้งแต่อายุ 16-17 ที่ตึกแกรมมี่จากแค่ฝ่ายชายแนะนำให้ซื้อโทรศัพท์รุ่นเดียวกันคุยไปคุยมาคลิกเฉยฝ่ายหญิงปลื้มที่หนุ่มเลโอทุ่มเทให้กับทุกงานที่รับผิดชอบอุปสรรครักคือชอบทะเลาะกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่ไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงเพราะเป็นคนแมนๆเลยปรับความเข้าใจกันง่ายและคบกันยืนยาวถึง15ปีถึงยังไม่แต่งก็คงไม่หนีไปไหนแล้วจ้า